สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยผมมีหมวกมาขายนะครับหมวกกิจโพสต์ Channel นะครับใบละ290บาทนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมปักอย่างดีนะครับมีสีขาวสีดำอันนี้สีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับ290บาทค่าส่งฟรีวันนี้มาคุยเรื่องการเมืองครับมีคนคนหนึ่งเล่นใหญ่จริงเล่นใหญ่เกินเบอร์ว่างั้นเถอะคือเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้มีคนโฟกัสจับจ้องเหรอใช่ไหมใครด่าพลเอกประยุทธ์ได้แม่งจะเจ๋งใครด่าพลเอกประวิตรได้จะเจ๋งใครด่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้จะเจ๋งใครด่าคุณพิธาคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรได้จะเจ๋งอย่างนั้นใช่ไหมแต่เราเคยดูตัวเราไหมว่าเราอะแม่งมีวุฒิภาวะมากมายขนาดไหนที่จะเล่นใหญ่เกินเบอร์ขนาดนั้นคือคนฟังนะฟังแล้วไม่ได้คะแนนหรอกครับไม่ได้อวดเก่งครับคนก้าวร้าวนะครับไม่มีใครชอบยิ่งจะทำงานการเมืองไปดูพวกก้าวร้าวอย่าให้เอ่ยชื่อเลยแม่งไม่ได้เป็นส.ส.ไม่รู้กี่คนละไอ้พวกก้าวร้าวเพราะว่าการเป็นนักการเมืองครับมันต้องการเป็นคนที่มีจิตสาธารณะเป็นอาสาตัวไปทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นผู้ประสานสิบทิศแต่ถ้ามึงจะก้าวร้าวนะมึงไปอยู่บ่อนไปคุมบ่อนมึงไปต่อยมวยก็ได้มึงต่อยมวยเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมึงก็จะไปคุมคิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรืออะไรก็ได้นะถ้าอยากจะเป็นนักเลงถ้าอยากจะแบบโอหังอ่ะไปด่าคนนู้นด่าคนนี้หรือไม่มึงก็มาเป็นยูทูบเบอร์นะแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ผมไม่ได้ด่าใครนะจริงผมคือพูดถึงภาพรวมนะเป็นการปูนะครับไม่ใช่อะไรกลัวจะตกมาตายสักก่อนวันนี้นะก็มีคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆแต่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จในการทำงานการเมืองมาเลยเขาคนนั้นก็คือรัฐภูมิโตคงศัพท์ไอ้หลายคนใครวะรัฐภูมิโตคงศัพท์เขาคือฟิล์มรัฐภูมิตอนนี้เขาลงส.ส.กทม.นะเขตที่22หรือไงเนี่ยอยู่พรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าเขามาพูดถึงคุณเศรษฐาครับเศรษฐาชื่อวีสินเนี่ยผมเคยเจอตัวท่านเป็นๆ นะสองครั้งนะที่บางละสามครั้งนะที่พิจิตรครั้งหนึ่งที่บางละกรรมครั้งหนึ่งและที่พิษณุโลกครั้งหนึ่งท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวมากเป็นคนที่แบบมันเป็นอย่างนั้นของท่านนะไม่ได้แกล้งที่จะอ่อนน้อมถ่อมตัวนะท่านเป็นอย่างนั้นโดยสันดานแล้วนะแล้วปรากฏว่าฟิล์มเขาก็พูดถึงเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะก็ไปพาดพิงถึงนโยบายพรรคพลังประชารัฐ700บาทอ่ะไอ้ค่าแรง700อ่ะที่เขาว่าพรรคพลังประชารัฐจะใช้เงินงบประมาณมากถึง8สาล้านบาทคุณเฟรมเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าคนระดับเศรษฐาจะออกมาให้ข้อมูลผิดพลาดคาดเคลื่อนเออขอชี้แจงนะครับว่าบัตรประชารัฐเนี่ยจะเป็นสวัสดิการดูแลคนไทยผู้เข้าหลักเกณฑ์ประมาณ14ล้านคนไม่ใช่20ล้านโดยตัวเลข20ล้านนั้นเป็นตัวเลขของผู้ลงทะเบียนก็แสดงว่าลงทะเบียน20ล้านแต่ดูแลแค่14ล้านได้6ล้านหายไปไหนวะทำไมต้องเอานโยบายของพรรคตัวเองมาด้อยค่าอย่างนี้ว่าฟิล์มรัฐบุญคือลงทะเบียน20ล้านได้แค่14ล้านจริงๆคุณเศรษฐาพูดน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีของพรรคพลังประชารัฐนะที่เขาบอกว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ล้านนะ8แสนล้านก็จุ๊ยเฉยดีก็ดีสิวะเออก็ดีเลยมันดีสำหรับเราที่ทำไปโอ้โหเราทุ่มทุนสร้างทุ่มทนตั้ง8แสนล้านให้กับคนจนนะเขาก็มาอธิบายนะว่าแต่ถามพูดผิดระหว่างนั้นแหละอธิบายมาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแจกอ่ะผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนเนี่ยไอ้14ล้านเนี่ยคือต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีเนี่ยจะมาต่างกับพรรคเพื่อไทยที่ให้16ปีขึ้นไปเดี๋ยวผมจะสอนให้นะจะได้มีความรู้นะฟิล์มรัฐภูมิในการเป็นนักการเมืองนะ
การที่เอาเงินไปจากคนจนนะ14ล้านคนเนี่ยมันเป็นการเอาภาษีของประเทศแบบใช้แบบไม่ยุติธรรมหรือเปล่าสมมติรัฐบาลไปสร้างถนนเส้นหนึ่งคนรวยใช้ไหมคนจนใช้ไหมรัฐบาลไปสร้างสาธารณูปโภคคนจนได้ใช้ไหมคนรวยได้ใช้ไหมได้ใช้ทั้งหมดรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชน60-70ล้านคนไม่ใช่มีหน้าที่ดูแลคนจนนะแล้วการที่เอาเงินก้อนใหญ่ๆไปดูแลเฉพาะคนจนดีนะไอ้พวกคนที่ไม่ได้รับการดูแลแม่งไม่เดินขบวนประท้วงแม่งไม่โวยวายว่ามึงเอาเงินภาษีของชาติไปให้พวกนี้ทำไมวะอ่ะผมถามหน่อยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีรายได้ไม่ใช่มันเขาอะไม่ต่ำกว่า100,000บาทสมมติแม็กเสือกมีปีละ150,000กูก็ไม่ได้มีปีละ120,000กูก็ไม่ได้มีกูทำงานรายได้กูก็ไม่ค่อยมีหรอกกูก็ทำงานประจำอะกูเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเงินไว้เสือกมีเงินฝากในแบงก์อะ400,000-500,000ก็ไม่ได้สรุปว่ากูต้องจนเท่านั้นกูมีเงินกูไม่ไปฝากแบงก์กูมีรายได้กูต้องไม่บอกใครเพื่อจะได้รับบัตรคนจนบัตรลุงตู่เขาบอกรหัสลุงตู่นะแต่นี่กลายเป็นบัตรพลังประชารัฐก็ไม่เข้าใจพอเห็นโฆษณาอยู่ที่บอกว่าบัตรเนี่ยลุงตู่ลุงตู่แล้วเขาก็มาร่ายยาวไอ้บัตรสวัสดิการพลังประชารัฐตกลงมันบัตรพลังประชารัฐหรือมันบัตรลุงตู่ก็ไม่เข้าใจนะ แล้วก็แนะนำนี่ฟิล์มรัฐภูมิแนะนำเศรษฐาฟิล์มรัฐภูมิแนะนำเศรษฐาย้ำอีกครั้งหนึ่งผมงงคนอย่างฟิล์มนะแนะนำเศรษฐาเอาเวลาไปดูแลนโยบายของพรรคตัวเองให้ไร้ข้อกังขาก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้สังคมตั้งข้อสังเกตว่าการแจกเงินของพรรคเพื่อไทยนะเอาเงินมาจากไหนเฮ้ยมึงไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูเขาประกาศอยู่ชิบหายใบปุ๋งแล้วเอาเงินมาจากไหนนะหรือมึงไปฟังแท็กซี่ไอ้แท็กซี่นะนะเขาอธิบายไอ้ฟังอ่ะไอ้เงินดิจิตอล10,000 บาทมาจากไหนเฮ้ยมึงไปอยู่ตรงไหนมาวะมึงไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยเอาเงินมาจากไหนเขามีเป็น3ส่วนต้องอธิบายเปล่าวะไม่เข้าใจนี่คือคำถามใครเขารู้กันทั้งประเทศแล้วมีคุณนะไม่รู้คนเดียวฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็ควรหาเขาหาคำตอบให้คำตอบไปตั้งนานแล้วแล้วคนก็ชอบเขาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเขาจะแลนสไลด์อะเพราะไอ้งบนี่ละน่าเป็นมากกว่ามานั่งจับผิดนโยบายของพรรคอื่นเฮ้ยและการที่คุณพูดถึงนโยบายไอ้เงินที่ต้อน10,000 บาทนี้ของพรรคอื่นหรือเปล่าวะคือพูดอะไรไปอะอย่าไปด่าตัวเองเด็กคือไปบอกเศรษฐาอย่ามายุ่งกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐมึงเอาเวลาไปยุ่งกันนะอันจะมึงก็เสือกไปยุ่งกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเฮ้ยมันย้อนแย้งกันบอกคนอย่างนี้หรือว่าจะเป็นนักการเมืองคนอย่างนี้หรือว่าจะเป็นส.ส.วะบิ๊กป้อมเรียกมาอบรมหน่อยนะครับพรรคบิ๊กป้อมบอกว่าจะเป็นโซ่ข้อกลางจะเป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งอะไรทำนองนี้แต่ให้เด็กๆมาด่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอะการหาแสงมันหาได้หลายวิธีหลายทางหลายอย่างเวลาชกกันมันต้องชกให้มันรุ่นเดียวกันเวลามวยอ่ะฮะคุณไปชกกับคนรุ่นคนเนี่ยรุ่นคุณเนี่ยคุณไปชกกับพรรคเก้าไกลเนี่ยไอ้รุ่นคุณเนี่ยหรือพรรคเพื่อไทยก็ได้รุ่นคุณเลยหรือไปชักกับไอ้ชกกับไอ้หัวหน้าพรรคเพื่อชาติก็ได้นี่มันรุ่นเดียวกันไม่ได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยใช่ไหมอ่ะมารู้จักประวัติฟิล์มรัฐภูมิหน่อยเขาเป็นคนสระบุรีแต่ไม่ได้ลงส.ส.สระบุรีลงส.ส.กรุงเทพนะจบอนุบาลประถมมัธยมที่อํานวยพิทยาจบมัธยมปลายโรงเรียนจันหุ่นบันเพ็ญจันหุ่นนี่ดังนะโรงเรียนนี้ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอลวิทยาเทคโนโลยีสยามปริญญาโทบริหารการจัดการ4ปทุม
เป็นนักร้องวงบอยแบนด์เริ่มนะแล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวสังกัด RS ปี2511อยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทยอยู่กับพี่ชัดเต่าปูนนะแล้วได้เป็นรองโฆษกพรรคเลยนะพี่ชัดให้เกียรติมากๆแล้วก็ลงส.ส.กทม.ตอนแรกจะลงแต่ก็ไม่ได้ลงขยับไปบัญชีมาตัดอันดับ8ก็ถือว่าสูงนะแต่ปรากฏว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทยได้แค่3ที่นั่งเพราะว่านโยบายของพรรคพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยมาจากท้องถิ่นอบต.เทศบาลทั้งหลายรวมกันมาพี่ชัดก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องโดนว่ะเมื่อมันต้องโดนปุ๊บพวกท้องถิ่นน่าจะเลือกปรากฏว่าไม่เลือกครับก็ได้มา3ที่นั่งโอเคนะ3ก็3บัญชีรายชื่อก็พอถัดมาอีกปีหนึ่งก็ลาออกให้เหตุผลว่าอุดมการณ์ตัวเองกับพรรคไม่ตรงกันโอ้เหตุผลที่สวยอยู่จริงๆเหมือนกับผัวเมียแม่งเลิกกันก็บอกว่าเธอดีเกินไปเธอดีเกินไปอันนี้อุดมการณ์ไม่ตรงกันแสดงว่าก็ต้องมีอุดมการณ์คนไหนดีคนไหนเหี้ยก็เลยไปเข้ากันไม่ได้นะคราวนี้ก็มาอุดมการณ์ตรงกันกับพรรคเพื่อไทยออกจากพลังท้องถิ่นไทยตอนนั้นนะคุณหญิงนะสุดารัตน์ติดเข็มให้นะเว้ยตอนนั้นท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคแล้วก็คุณอนุดิษฐ์นาคอนทรัพย์เลขาพรรคสวมเสื้อคลุมให้นะเว้ยสวมเสื้อคลุมแล้วก็ติดเข็มกัดได้รับเกียรติอย่างมากจากพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าอุดมการณ์คงไม่ตรงกันอีกแล้วมั้งก็เลยมาอยู่พรรคพลังประชารัฐโดยจะลงส.ส.เขต22นะครับปี2560นะธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร้องเรียนต่อกองปราบเนื่องจากฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยทำกิจการบริษัทโดยไม่รับอนุญาตและดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาพนักงานการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรยื่นฟ้องบริษัทเพออยกรุ๊ปจำกัดซึ่งมีฟิล์มเนี่ยเป็น1ใน4จำเลยความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตและร่วมกันประกอบธุรกิจบัตรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตปรากฏว่าก็เขาก็สารภาพศาลตัดสินให้จำคุก6เดือนปรับ 50,000 บาทเจ้าตัวไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนแล้วมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา2ปีแต่ตอนนี้ก็หมดไปแล้วครับเพราะเกิดตั้งแต่ปีไหนอ่ะปี60หมดไปแล้วรอลงอาญาหมดไปแล้วนะก็จบสิ้นไปแล้วนั่นคือประวัติของคุณเฟรมนะแล้วก็มีประวัตินางแบบมีลูกท้องไม่ท้องท้องไปอันนั้นก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ไม่ต้องไปพูดถึงรักกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรความผิดเล็กน้อยไม่ได้ความผิดมากมายไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ได้เป็นอะไร นะครับนั่นก็คือฟิล์มรัตปูนการที่ออกมาแบบนี้นะไม่แมนนะถ้าไม่เจ๋งอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้คะแนนเพิ่มผมจะบอกให้จริงๆนะคนไทยไม่ชอบนะคนที่จะไปทะเลาะไปปีนเกลียวกับผู้ดับผู้ใหญ่อ่ะจริงๆไม่ชอบแล้วจะไปสอนเขาอ่ะโดยที่ตัวเองเอาอะไรไปสอนวะอย่างผมเจอคุณเศรษฐานะผมแม่งต้องยืนฟังอ่ะไม่รู้จะไปสอนแต่สอนได้พอสอนได้ถ้าสอนเรื่องการพูดอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นกูต้องยืนฟังอ่ะพวกกูโอ้โหยืนฟังแล้วกูจะได้ความรู้อ่ะใช่ไหมถ้าไปพูดกูจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้วันนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอนะครับก็นำเสนอในแง่มุมของผมที่ผมเห็นจะถูกจะผิดจะอะไรก็ไม่ว่านะครับสลิมบางคนที่ช
ชอบพรรคพลังประชารัฐแฟนคลับที่ชอบฟิล์มรัฐภูมิดารารูปรอก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่สนใจผมมีหน้าที่พูดก็พูดไปมันก็เรื่องของผมแล้วก็มาซื้อหนังสือผมนะการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับ62ปีผมนำเรื่องราวประสบการณ์ใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ขายเล่มละ290บาทครับเอาเงินไปซื้อข้าวจากชาวนาครับถุงละ5กิโลให้กับผู้ยากไร้แล้วไปซื้ออาหารให้กับหมาเร่ร่อนครับเลยขายแพง290ข้าวส่งฟรีนะครับส่วนวันเสาร์ที่29เมษายนนะครับผมจะจัดพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่วัดราชบุญนาพิศนุโลกข้างเจดีย์พันปีแห่งหน้าสูงแนะนำน่านงานนี้เป็นงานที่ผมเฝ้ารอมาจนวันนี้พอเสร็จงานนี้เรียบร้อยผมก็โล่งใจที่ทำได้สำเร็จชิ้นหนึ่งนอกจากจะมีพิธีบวงสรวงก็จะมีโรงทานแล้วก็จะมีการจุดเทียนเสริมดวงชะตาอินบ็อกซ์ก็มาคุยกับผมครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ดร.กิจพลเดชวิสัยทั้งเรื่องบวงสรวงทั้งเรื่องซื้อของนะครับทั้งเรื่องบริจาคเงินถ้าบริจาคเงินเข้ากิจโพสต์ชาแนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เดี๋ยวเลขบัญชีก็จะขึ้นนะครับหรือจะแอดไลน์มาคุยกับผมโดยตรงส่วนตัวก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านหรือขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี TV